สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปบรรยายหัวข้อแคนนาบินอยด์โอปิเอตและโคเคนนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อสามารถบอกคุณสมบัติและการออกฤทธิ์ของสารเสพติดทั้งกัญชาฝิ่นและโคเคนได้แล้วก็สามารถอธิบายเมตาบอลิซึมของสารเสพติดในแต่ละชนิดได้แล้วก็ทราบบทลงโทษตามกฎหมายนะคะในของสารเสพติดแต่ละชนิดนะคะตัวที่หนึ่งนะคะคือกัญชานะคะกัญชาเนี่ยจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะคะซึ่งปัจจุบันก็ปลดล็อกไปแล้วเนาะเพราะว่าต้องการนํากัญชามาใช้ทางการแพทย์นะคะฤทธิ์ของกัญชาจะมีแบบผสมผสานคือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทและหลอนประสาทสารที่สําคัญในกัญชาก็คือสาร THC หรือเตตะไฮโดรแคนนาบินอลนะคะซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทนะคะแล้วก็มีผลทางจิตประสาทด้วยนะคะถ้าเสพไปในระยะนานๆนะอาจจะเกิดโรคจิตเภทได้สารออกฤทธิ์ของกัญชาเนี่ยมักจะได้จากช่อดอกยางเรซินนะคะก้านดอกเมล็ดและใบนะคะเดิมกัญชาจะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่ามาริฮัวน่านะคะส่วนกัญชงจะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าต้นแฮมนะคะจากประวัติเนี่ยจะมีเพราะว่ามีการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคนะคะโดยเริ่มต้นจากประเทศจีนนะคะอยู่ในรูปของตำราสมุนไพรจีนแล้วก็มีการนำมาชงเป็นน้ำชาดื่มกันนะคะแล้วก็ในหลายๆประเทศก็อนุญาตให้มีการปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ได้อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็มักจะนำมาใช้ในเรื่องของการรักษาโรคปลอกประสาทแข็งนะคะหรือบำบัดรักษาอาการทางจิตเวชและระบบประสาทนะคะส่วนประเทศบางประเทศเนี่ยก็จะมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการได้อย่างเช่นประเทศสเปนเนเธอร์แลนด์อุรุกวัยสหรัฐอเมริกาในบางรัฐนะคะเช่นรัฐโคโลราโดวอชิงตันพวกนี้จะสามารถอนุญาตให้ใช้เพื่อความบันเทิงได้นะคะแต่ว่าในหลายๆรัฐก็อาจจะยังใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้นนะคะสารออกฤทธิ์สำคัญในกัญชาเราจะเรียกว่าสารแคนนาบินอยด์นะคะเนื่องจากกัญชาชื่อของมันคือแคนาบิสเนาะก็จะมีสารแคนาบินอยด์นะคะหรือสารอัลคาลอยด์ของกัญชาเนี่ยหลายเป็นร้อยชนิดเลยแต่นะตัวที่สำคัญที่เขาพูดถึงบ่อยๆก็จะคือสาร THC กับสาร CBD นะคะสาร THC หรือเตตะไฮโดรแคนาบินอลเนี่ยก็จะเป็นสารที่มีผลต่อจิตประสาทมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทนะคะหรือไซโคแอคทีฟซึ่งฤทธิ์ของ THC ก็อาจจะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการผ่อนคลายนอนหลับนะคะช่วยให้นอนหลับได้ดีนะคะลดการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็กระตุ้นความอยากอาหารนะคะขณะที่สาร CBD หรือแคนนาบิไดออลเนี่ยจะเป็นสารระงับประสาทนะคะออกในเรื่องของการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดนะคะช่วยลดการอักเสบนะคะลดการเกร็งนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกในหลอดทดลองได้เพราะนั้นในทางการแพทย์เขาจะนิยมใช้สาร CBD กันค่อนข้างเยอะเนาะในการรักษาพวกโรคมะเร็งหรือโรคต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในเรื่องของรูปแบบงานวิจัยกันหลายๆตัวเลยนะคะแล้วสาร THC นะคะโดยมากในกัญชาก็จะมีอยู่ประมาณ 1-10% นะคะโดยที่ส่วนของต้นกัญชาที่มีสาร THC มากที่สุดก็คือบริเวณช่อดอกนะคะแล้วก็ใบนะคะนี่จะเป็นโครงสร้างของสาร THC กับแคนนาบิไดออลหรือ CBD นะคะว่ามันมีโครงสร้างที่คล้ายกันคราวนี้เรามาดูเรื่องของพันธุ์กัญชากัญชาจะมีอยู่ประมาณ3สายพันธุ์นะคะก็คือพันธุ์แคนนาบิสสติว่าแคนนาบิสอินดิก้าแล้วก็แคนนาบิสลูเดลาลิสนะคะอันนี้ก็คือมันก็จะมีเรื่องของภูมิประเทศที่พบ3สายพันธุ์นี้นะคะในส่วนของสติว่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีแหล่งกำเนิดทางพวกประเทศโคลอมเบียนะคะเม็กซิโกตอนกลางของทวีปแอฟริกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยนี่ก็มีการปลูกกันเยอะเนาะลักษณะของพันธุ์ซาติว่าเนี่ยจะเป็นลำต้นหนานะคะใบยาวเรียวนะคะสีเขียวอ่อนชอบแดดชอบอากาศร้อนแล้วก็ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 9-16 สัปดาห์นะคะคุณสมบัติของสาร ของพันธุ์สายพันธุ์ซาติว่าเนี่ยจะมีสาร THC สูงนะคะแล้วก็ขณะที่พันธุ์อินดิก้าเนี่ยจะมีแหล่งกำเนิดในบริเวณประเทศอินเดียนะอินดิก้าก็อินเดียนะคะหรือบริเวณตะวันออกกลางลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าลำต้นอาจจะเป็นพุ่มเตี้ยกว่านะคะใบกว้างสั้นกว่าสีเขียวเข้มกิ่งก้านดกหนานะคะชอบที่ร่มและอากาศเย็นนะคะแล้วก็ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ6-8สัปดาห์สารของสารที่มีในสายพันธุ์อินดิก้ามากก็จะมักจะเป็น CBD นะคะในการออกฤทธิ์เรื่องของระงับประสาทนะคะขณะที่สายพันธุ์ลูเดลาลิสนะคะจะมีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณแถบประเทศทางทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มักจะเป็นพันธุ์ที่มีลำต้นเตี้ยที่สุดนะคะดูคล้ายวัชพืชเขาบอกว่ามันมีใบ
่ประมาณ3แฉกนะคะคุณสมบัติอันนี้มักจะมีสารออกฤทธิ์อื่นๆรวมอยู่มากนะคะแล้วก็มีสาร THC ต่ำมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวค่อนข้างนานนะคะจึงอาจจะไม่นิยมปลูกเพื่อเอามาใช้มักจะไปปรับผสมพันธุ์ร่วมกับสายพันธุ์อื่นนะคะเพื่อใช้ในการผลิตยานะคะเพราะนั้นสาร THC กับ CBD ที่มีมากในกัญชาเนาะพูดไปแล้วว่าสาร THC จะเป็นสารที่มีผลต่อจิตประสาทนะคะขณะที่สาร CBD เนี่ยจะมีผลในเรื่องของการช่วยลดอาการอักเสบนะคะระงับประสาทได้นะคะคราวนี้มันก็จะมีพืชที่เป็นพืชพี่น้องกันเรียกกัญชากับกัญชงนะกัญชาก็จะเป็นสารพวกที่เขามาใช้ในเรื่องของทางการแพทย์เนาะแต่ถ้าเป็นกัญชงอันนี้จะเป็นใช้ในเรื่องของทางเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจอาจจะใช้ใยของมันนะคะมาดูว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะคะมันจะเป็นแคนาบิสกับแฮมนะคะต้นแฮมหรือกัญชงแคนาบิสพูดไปแล้วเนาะมี3สายพันธุ์นะคะซาติวาอินดิก้าลูเรลาลิสนะคะแล้วก็มักจะนิยมใช้ต้นตัวเมียนะคะที่ผลิตนะคะที่ผลิตดอกเนี่ยเอามาใช้สกัดเป็นยาก็จะมีสารพวก THC กับ CBD ค่อนข้างเยอะนะคะขณะที่ต้นแฮมหรือต้นต้นกัญชงนะคะมักจะเป็นสายพันธุ์ Cannabis sativa ที่มันอาจจะแบบไม่ได้มีสาร THC เยอะเนาะเขาก็จะ มีลักษณะจริงๆแล้วลักษณะต้นมันจะคล้ายๆกันนะคะแบบลักษณะใบแฉกก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ sativa ที่เป็นต้นแฮมเนี่ยใบมันจะอาจจะมีแบบลักษณะเรียวเล็กกว่านะคะขณะที่ต้นทางกัญชาเนี่ยมันมีลักษณะใบใหญ่กว่านะคะแล้วก็กัญชงเนี่ยมักจะนิยมใช้เก็บเอาใบมาทำแล้วเอามาเอาใยธรรมชาติมันนำมาใช้เป็นพวกวัสดุสิ่งทอผลิตกระดาษผลิตเชือกนะคะแล้วก็สำหรับเมล็ดเนี่ยจะเอามาสกัดน้ำมันนะคะสำหรับกัญชงก็คือเอาต้นมาเอาใยนะคะเก็บเกี่ยวต้นเพื่อเอาใยมาใช้เนาะแล้วก็เมล็ดเอามาใช้สกัดน้ำมันในเชิงสู่อุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ทำผลิตเครื่องสำอางได้นะคะซึ่งตัวกัญชงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นใยปริมาณมากนะคะแล้วก็มักจะเป็นคุณภาพเส้นใยคุณภาพสูงนะคะแล้วก็จะมีเมล็ดสามารถเอาเมล็ดมาใช้เป็นอาหารได้นะคะคือจะมีพวกกรดไขมันโอเมก้านะคะค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้กัญชามันมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรนะคะมันก็จะมีผลทั้งต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดเชื้อปัญญานะคะความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วก็มีผลต่อกลุ่มที่มีการติดยานะคะในระบบทางเดินหายใจกรณีที่เรามีการนำมาสูบเนี่ยถ้าเราสูบต่อเนื่องมันก็จะมีระบบมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจเราเองทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังหลอดลมอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะแล้วก็มีผลต่อระบบทางเดินไอเท่าที่ระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็คือไปเพิ่มเรื่องของทำให้หัวใจเต้นเร็วนะคะอาจจะมีผลทำให้เกิดหลอดเลือดสมองนะคะตีเป็นสโตรกได้นะคะทำให้มีการอาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือ heart attack ได้นะคะมีผลต่อเชื้อปัญญาก็คือทำให้พวกสมาธิความจำสั้นเนี่ยมีสมาธิไม่ค่อยดีความจำช่วงสั้นไม่ค่อยดีนะคะรับรู้เรื่องของเวลาเชื้อปัญญาต่างๆอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะคะคือจะมีผลกับพวกจิตประสาทพวกนี้นะคะระบบภาวะการคิดในใจการคิดแบบมีเหตุผลเนาะชาวปัญญาขั้นสูงเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะถ้ามีภาวะทางจิตอยู่แล้วด้วยพวกโรคต่างๆที่มีเกี่ยวกับจิตเภทเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้อาการต่างๆเนี่ยแย่ลงนะคะแล้วสำหรับกรณีที่มีการติดยาเนี่ยก็ถ้าเสพไปนานๆนะคะมีภาวะติดยาก็เขาก็จะมีการอยากยาขึ้นเรื่อยๆอยากเสพในปริมาณที่มากขึ้นนะอาจจะมีอาการหลงผิดนะคะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเกิดขึ้นได้ถ้ากรณีที่เสพไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานอันนี้ชามีโทษแล้วก็ทำไมก็ถึงพยายามจะเอากัญชามาเป็นกัญชาเสรีทางการแพทย์เนาะก็เนื่องจากมันก็มีประโยชน์แหละนะคะสำหรับถ้ามาใช้ให้ถูกวิธีนะคะเขาก็มีหลักฐานว่ามีการนำมาใช้ในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดนะคะหรือมีอาการปวดประสาทส่วนกลางที่วิธีการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผลหรือเป็นโรคลมชักที่รักษายากหรือไม่สามารถควบคุมอาการได้ด้วยยานะคะแล้วก็นำมาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะคะแล้วก็ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยโรคเอดที่มีน้ำหนักน้อยแล้วก็ใช้ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีการรักษาแบบประคับประคองก็คือไปเพิ่มทำให้แบบกินอาหารได้บ้างนอนหลับได้บ้างนะคะก็จะมีหลักฐานเรื่องของการใช้ทางการแพทย์นะคะสำหรับกัญชาแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาโรคมะเร็งด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในเรื่องของการ
ศึกษาวิจัยนะคะในสัตว์ทดลองนะเช่นมีการศึกษาในเรื่องของการรักษามะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้เป็นยาเสริมการรักษาควบคู่กับยาหลักที่แพทย์ปัจจุบันใช้อยู่นะคะจะไม่แนะนําให้ใช้กัญชาเพียงอย่างเดียวในการรักษานะคะต้องใช้รักษาร่วมกับทางการแพทย์วิธีการรักษาทางการแพทย์ปกติไปร่วมไปด้วยนะคะแล้วกัญชายังสามารถลดอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะจากการได้รับยาเคมีบําบัดได้ด้วยนะคะ แล้วก็ช่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะก็ไปช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้เจริญอาหารได้ดีขึ้นนะคะห้ามที่จะสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ก็คือเขาจะมีกลุ่มที่ห้ามใช้นะคะเช่นกลุ่มคนที่หญิงกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำร้ายตนเองหรือมีภาวะทางจิตประเภทนะคะมีโรคซึมเศร้าอารมณ์สองขั้วโรคจิตจากการเสพจากสารเสพติดพวกนี้ก็คือห้ามใช้หรือมีการรับประทานยาพวกยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่นี่เขาก็ไม่ให้ใช้เนื่องจากกัญชาจะมีฤทธิ์ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้นะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดโรคตับโรคไตที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือไม่ให้ใช้ในคนที่มีประวัติแพ้พวกสารสกัดจากกัญชามาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ห้ามใช้นะคะหรือเด็กนะคะที่มีอายุน้อยกว่า25ปีอันนี้ก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้งานนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะเราพูดไปแล้วเนาะเรื่องของ3กลุ่มที่ต้องระวังในการใช้ก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีผลกระทบโดยตรงตั้งแต่เด็กวัยรุ่นนะสตรีมีครรภ์ให้นมบุตรแล้วก็มีโรคประจำตัวนะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อยากจะทดลองใช้นะคะอยากจะทดลองสูบอยากจะลองกินเนี่ยเพราะนั้นก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือกลุ่มที่จะใช้นะคือทดลองใช้หรือสูบครั้งแรกเนี่ยเขาให้มีการประเมินร่างกายตนเองก่อนว่าพร้อมที่จะใช้มั้ยนะคะแล้วก็ก่อนสูบเนี่ยหากมีอาการทางระบบหายใจเนี่ยควรหยุดใช้ทันทีนะคะแล้วก็ในการสูบครั้งแรกเนี่ยไม่ควรสูบลึกนะคะให้แล้วก็ไม่แนะนำให้สูบแบบอัดไว้ในปอดนะคะเพราะจะทำให้ได้รับสารเทซีมากเกินไปแล้วก็กรณีที่กินนะคะกัญชาที่ผสมอยู่ในอาหารเครื่องดื่มเนี่ย อาจจะต้องสอบถามร้านค้าในเรื่องของปริมาณความเข้มข้นว่าใส่ไปเท่าไหร่นะคะเพื่อเราจะได้รู้ตัวว่าเรากินในระดับความเข้มข้นประมาณนี้แล้วมันอันตรายมีผลต่อร่างกายเราไหมนะคะในขณะที่ผู้ประกอบการหรือผู้เป็นผู้ผลิตนะคะให้เป็นร้านอาหารผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีการประกาศแจ้งเตือนให้รู้ว่าอาหารของเขามีส่วนผสมของกัญชานะคะแล้วก็กรณีที่ผู้บริโภครับประทานเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติในร่างกายจะต้องปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะหรือว่าถ้าหากร้านที่มีการใช้สาร THC โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเนี่ยควรจะต้องมีการติดต่อสายด่วนผู้คุ้มครองผู้บริโภคนะคะว่าเขาไม่ระบุรายละเอียดของสารที่ใส่เข้าไปนะคะก็คือควรแจ้งนะคะอันที่3คือกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีการเสพกัญชาแล้วเนาะ ถ้าเสพแล้ว1คือควรงดการขับขี่นะคะมันก็ทําให้มึนเมาแล้วอาจจะมีผลต่อการขับขี่ได้เพราะฉะนั้นควรถ้าเสพเข้าไปแล้วนะควรจะงดการขับขี่อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้กัญชาร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะมันยิ่งทำให้ฤทธิ์ออกฤทธิ์รุนแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ควรสูบนะคะกรณีที่เป็นสูบกัญชาไม่ควรสูบในบริเวณที่มีเด็กและสตรีมีครรภ์นะคะเพราะจะไปทำให้เกิดเป็นพิษต่อเด็กและสตรีมีครรภ์ได้แล้วก็ควรสูบให้ห่างจากคนที่มีภาวะโรคทางเดินหายใจอยู่ก็คือไม่ควรสูบใกล้บริเวณที่เขามีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอยู่นะคะแล้วก็ถ้าหากสูบเข้าไปแล้วนะคะหรือกินเข้าไปแล้วมีอาการหรือมีความผิดปกติในการดำเนินชีวิตควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อควบคุมปริมาณการใช้นะคะ สำหรับเด็กนะคะเขาก็จะแนะนำว่าไม่ควรใช้ในกรณีที่ อยากจะใช้สารกัญชาทางการแพทย์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้มีผลต่ อเด็กได้ทั้งส่วนใดก็คือจะมีผลต่อสมองของเด็กนะทั้งฤทธิ์เฉียบพันแล้วก็ฤทธิ์แบบเหลือหลังนะคะกรณีที่เป็นพิษเฉียบพันเนี่ยก็จะมีผลต่อระบบประสาทได้เช่นทำให้เวียนศีรษะแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนะคะความรู้สึกตัวลดลงสับสนเดินเซชักกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกอารมณ์แปรปรวนและเห็นภาพหลอนได้นะคะมีผลต่อระบบหัวใจก็คืออาจทำให้หน้ามืดหมดสตินะคะใจสั่นแน่นหน้าอก
ชีพจรเต้นผิดจังหวะเหนื่อยหายใจไม่สะดวกและความดันโลหิตสูงนะคะขณะที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหารคือทําให้มีการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องได้นะคะและมีผลต่อเด็กในระยะยาวต่อสมองของเด็กในระยะยาวคืออาจจะทําให้ความคิดความจําแย่ลงนะคะก็คือไปมีผลต่อพัฒนาการของสมองของเด็กนั่นเองนะคะมีอาการมึนงงปวดหัวสมาธิสั้นอ่อนล้าเพลียง่ายอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองประสาทร้อนหูแว่วซึมเศร้าพฤติกรรมเปลี่ยนและการตัดสินใจการควบคุมตัวเองลดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่จำเป็นต้องใช้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะในปัจจุบันโน้ตจะมีผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์มากมายเลยนะคะก็จะมีทั้งส่วนของยาสารสกัดกัญชาตำรับยากัญชาแผนไทยแล้วก็น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้านนะคะอันนี้สามารถเข้าไปสืบค้นได้ในเว็บไซต์นะคะของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาจะมีเว็บไซต์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ไว้นะคะปริมาณนกก็จะมีเนี่ยพวกยาสารสกัดกัญชาที่เป็นสูตร THC CBD นะคะสูตร CBD อย่างเดียวแล้วก็สูตร THC อย่างเดียวนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างเช่นสูตร THC CBD ก็จะเป็นใช้ในการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะคะขณะที่ CBD อย่างเดียวนะคะก็จะใช้ในผู้ป่วยโรคลมชักนะคะที่มีการรักษายากหรือโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษานะคะส่วนสูตรที่เป็น THC อย่างเดียวก็จะใช้ในผู้ป่วยที่มีการภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดหรือภาวะปวดประสาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรที่เขาผลิตนะคะร่วมกับอย.นะคะสำหรับยากัญชาแผนไทยก็จะมีเหมือนเป็นพืชสมุนไพรตำรับยาไทยแล้วเขาก็มีการผสมกัญชาเข้าไปในสูตรของยาด้วยนะคะยกตัวอย่างของยาสุขสายญาตินะคะก็จะมีเป็นสูตรที่ช่วยในการนอนหลับเจริญอาหารก็คือผสมกัญชาลงไปด้วยนะคะแล้วก็ยาทำลายพระสุเมรุเนี่ยก็จะเป็นแก้ลมจุกเสียดเมื่อยขบตามร่างกายแก้ปวดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อนะคะที่แข็งเกร็งจากโรคลมอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะยาแก้ลมแก้เส้นนะคะก็เป็นแก้ลมในเส้นบรรเทาอาการมือเท้าชาอ่อนแรงได้นะคะสำหรับน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้านอันนี้ก็จะมีตัวอย่างของสูตรหมออาจารย์เดชานะคะก็จะเป็นอยู่ในโครงการวิจัยใช้สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการติดตามผลการใช้น้ำมันกัญชาเท่านั้นอันนี้ไม่มีจำหน่ายนะคะจะเป็นลักษณะโครงงานวิจัยของหมอเขานะคะแล้วคราวนี้กรณีที่เราไปใช้หรือกินหรือสูบกัญชาแล้วมีอาการเมานะคะจะแก้ยังไงนะคะบอกว่าแนะนำว่าให้ดื่มน้ำมากๆนะคะหรือกินน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะคะหรือเป็นชงล้างจืดนะคะเป็นน้ำชาชงล้างจืดกินดื่มวันละ3เวลาเลยนะคะจะใช้ช่วยในการแก้อาการคลุ้งคลั่งในศีรษะแล้วก็มันก็จะการค่อยๆดีขึ้นเป็นระยะนะคะอันนี้ก็คือล้างจืดมันจะเป็นมีฤทธิ์ในการแบบขับพิษขับสารพิษได้เนาะเขาก็จะแนะนำให้กินล้างจืดคราวนี้วิธีเสพกัญชาเราน่าจะรู้จักกันแล้วเนาะก็คือจะมีการเรื่องการสูบกับการกินเนาะสูบอาจจะสูบเป็นเหมือนมวนบุหรี่นะคะเขาบอกว่าจะมีการใช้ใบและยอดช่อดอกกัญชาตัวเมียนะคะเอามาตากแห้งแล้วก็มาบดให้เป็นผงหยาบๆแล้วก็เอามามวนกับมวนเป็นบุหรี่นะคะ ในการสูบเนี่ยจะเป็นการที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ดีนะคะแล้วก็จะมีระดับสูงสุดในเลือดประมาณ10นาทีเหมือนสูบไปประมาณ10นาทีนะอ่ะออกฤทธิ์เต็มที่ละ10นาทีแล้วก็จะมีอาการต่อจิตประสาทเด่นชัดเลยในช่วงเวลา20นาทีแล้วก็ออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นาน 2-3 ชั่วโมงนะคะการสูบเนี่ยจะออกฤทธิ์นะคะอย่างที่เวลาประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็หมดฤทธิ์ไปภายใน 2-3 ชั่วโมงขณะที่การกินจะใช้เวลานานหน่อยคือต้องผ่านระบบการย่อยอาหารแล้วก็การเผาผลาญของแต่ละคนไม่เท่ากันโดยประมาณก็ประมาณ45นาทีแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานหน่อยนะคะคือถ้ากินเข้าไปแล้วอยู่ในร่างกายได้นาน 4-6 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าขึ้นกับระบบเมตาบอลิซึมของแต่ละคนไม่แน่ไม่นอนนะคะแล้วก็การกินก็จะเป็นลักษณะการเคี้ยวใบก็ได้นะคะหรือว่าผสมไปในอาหารเครื่องดื่มนะคะพวกนี้นะคะสำหรับการสูบแล้วก็จะมีใช้พวกอุปกรณ์พวกบ้องกัญชาเนาะถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะเรียกฮูก้านะคะเป็นแบบทางแถบตะวันออกกลางนะคะจะมีฮูก้าเป็นทรงแบบนี้เนาะแล้วก็มีการสูบแบบเคี้ยวนะคะที่เป็นเหมือนไปซ์นะคะเป็นสูบแบบไปซ์ไม่ต้องใช้น้ำนะคะเป็นการใช้ต่อมยางของกัญชาหรือไตรโครมเนี่ยเอามาบดเป็นผงแล้วก็จุดสูบนะคะแต่ถ้าเป็นกัญชาที่เป็นบ้องแล้วก็จะเหมือนคล้ายๆเป็นใบอาจจะใช้ใบสดมาจุดหรือว่าเป็นใบแห้งนะคะใบแห้งนะคะแล้วก็มาจุดสูบแล้วก็ต้องมีน้ำเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกรองขมเหลานะคะสำหรับกรณีที่กินเป็นอาหารนะคะเขาบอกว่าสาร THC เนี่ยจะ
ออกมาในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นกับการปรุงที่ผ่านความร้อนถ้าชาติผ่านความร้อนเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนสาร THCA นะซึ่งสาร THCA เนี่ยมันก็คือสารเตตะไฮโดแคนนาบินอลโทษทีแคนนาบินอลิกแอซิดนะคะที่ไม่ได้ออกฤทธิ์เมานะเป็นสาร THCA แต่ถ้าถูกความร้อนมันจะเปลี่ยนสาร THCA ให้เป็นสาร THC ที่ออกฤทธิ์เมาได้นะคะมันขึ้นกับว่าผ่านความร้อนหรือเปล่านะคะแล้วในการปรุงด้วยนะคะถ้าปรุงนานถูกความร้อนแล้วปรุงนานขึ้นมันก็จะเปลี่ยน THCA ให้เป็นสาร THC ที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะอายุของใบชาไอ้ของใบกัญชาก็เหมือนกันถ้ามีใบถ้าเป็นใบแก่ก็จะมีสารเมามากกว่าใบอ่อนแล้วก็ถ้ามีการปรุงด้วยไขมันก็จะทำให้สารไปดึงสาร THC ออกมาจากมาอยู่ในอาหารได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมตาบอลิซึมของกัญชาที่หลังจากที่กินกัญชาเข้าไปมันจะมีสารเดลต้า9 THC ใช่มั้ยมันก็จะทำยาเมตาบอลิซึมในตับผ่านไปยาไฮโดและไฮดรอกซิเลชันนะคะอย่างที่หนึ่งคือไฮดรอกซิเลชันคือเติมโอเอชเข้าไปกลายเป็น11 OHTHC นะคะไปยาที่สองคือคาร์บอกซิเลชันคือเติมโอ COH เข้าไปกลายเป็น THCCOH นะคะนี่คือชื่อยาวๆของมันเนาะนี่ก็เป็นตัวย่อเป็น THCCOH นะคะซึ่งสาร THCCOH จะเป็นเมตาบอไลต์ที่พบมากที่สุดนะคะทั้งในเลือดแล้วก็ในปัสสาวะได้นะคะคือมันอยู่ได้นานด้วยนะคะส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือเป็น8 OHTHC แล้วก็81 OHTHC ก็คือพบได้เหมือนกันแต่อาจจะมีในปริมาณที่น้อยกว่านะคะนี่พิษของกัญชานะคะอย่างที่พูดไปแล้วว่าออกฤทธิ์แบบผสมผสานมีทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสาทได้นะคะทำลายสมองนะคะเพราะนั้นทำให้เกิดความจำเสื่อมสับสนวิตกกังวลถ้าเสพปริมาณมากๆเป็นเวลานานๆเนี่ยร่างกายก็จะเสื่อมโทรมนะคะจนทำงานไม่ได้จนเรียกว่าเรียกมีภาวะ unmotivational syndrome หรือแบบภาวะที่แบบขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเลยไม่กระตือรือร้นนะคะหมดแรงจูงใจของชีวิตไม่ทำอะไรเลยอยากอยู่เฉยนะคะแล้วก็ มีผลต่ อเรื่องของม่านตาทำให้ม่านตาหรี่เยื่อบุตาแดงนะคะแล้วก็มีความผิดของระบบทางเดินหายใจนะคะระบบหายใจเนื่องจากมีการอัดสูบกัญชามันมีการอัดควันเข้าไปที่ปอดนะทำให้เนี่ยไปทำลายพวกเยื่อบุทางเดินหายใจแล้วก็ปอดด้วยนะคะมีการกัญชาปลดล็อกจากพืชเสพติดประเภทเอ๊ะขอโทษทีจากยาเสพติดประเภทที่5แล้วนะคะเพราะนั้นสามารถผลิตได้ขออนุญาตผลิตได้นะคะนำเข้าขออนุญาตนำเข้าได้แล้วก็ขออนุญาตส่งออกได้แต่ต้องมีการขออนุญาตนะคะถ้าผ่านการขออนุญาตแล้วคือไม่ผิดกฎหมายพร้อมก็ปลดล็อกไปเลยนะคะไม่เป็นเสพติดประเภทที่5แล้วนะคะอุ๊ย sorry อันนี้ข้อควรรู้ในการขายกัญชานะคือต้องรู้ว่าเราจะปลูกหรือเราจะปลูกกัญชาหรือกัญชงเนี่ยจะต้องรู้จะเอาอะไรไปใช้นะคะต้องรู้ว่าจะเอาอะไรไปใช้ก็คือเราจะต้องรู้ว่าในบ้านเรามีเด็กเยาวชนไหมนะคะก็คือเผื่อถ้าไปปลูกเด็กเขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะเอาไปเล่นไปกินเล่นไปสูบเล่นเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าเราจะปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยในบ้านเนี่ยเพราะนั้นเราควรจะมีการแบบปลูกแบบในที่ไม่ให้เด็กเข้าถึงได้เนาะต้องระวังนิดนึงแล้วก็อันที่สองคือกัญชากับกัญชงเป็นพี่น้องกันนะคะเนื่องจากต้องเลือกเมล็ดของจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีใบวิเคราะห์นะคะเพราะพืชทั้งสองมีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะอันที่3คือประโยชน์นะคะจากสารเมา THC เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในช่วยของการทำให้นอนหลับนะคะช่วยอาการเบื่ออาหารช่วยแก้ปวดท้องได้นะคะช่วยแก้ปวดท้องหรือแก้ปวดเรื้อรังได้นะคะแล้วก็สำหรับสาร CBD จะเป็นสารต้านเมานะคะก็ช่วยลดการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้อได้นะคะแล้วก็ข้อควรระวังคือสารเมาเนี่ยหรือ THC เนี่ยจะเป็นสารเสพติดนะคะที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองขณะที่สารต้านเมา CBD อันนี้จะมีการแพ้ได้ถ้ามีการใช้ทางผิวหนังนะคะข้อที่5คือผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะคะเพราะนั้นเนื่องจากโรคประจำตัวของหลายๆคนมันจะมีความซับซ้อนเนาะมันมีแบบบางคนเป็นหลายโรคต้องกินยาหลายอย่างเพราะนั้นถ้าเราไปใช้กัญชาเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไปมีผลนะคะขอโทษมีผลทำให้อาจจะรักษาไม่ได้หรือไปมีผลเอฟเฟกต์กับยาที่ใช้ปัจจุบันอยู่ก็ได้นะคะก็ต้องปรึกษาแพทย์ให้ละเอียดก่อนว่าควรจะใช้หรือไม่ควรใช้นะคะข้อที่6ไม่นำมาสูบโดยผ่านเครื่องมือหรือวิธีการใดนะคะเนื่องจากสารเมานะคะสาร THC เนี่ย
มันจะมีผลกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนะคะรวมถึงส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วนะคะส่วนควันของกัญชาเนี่ยมันมีผลทําให้เหมือนบุหรี่เลยก็คือการสูบก็จะมีควันนะคะก็จะมีการระคายเคืองทางเดินหายใจนะคะมีผลต่อหัวใจนะคะผู้ที่เป็นโรคหัวใจการสูบก็จะยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคให้มีอันความมีความเป็นอันตรายมากขึ้นนั่นเองนะคะอาจเกิดหัวใจวายนะคะเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจล้มเหลวมากขึ้นได้นะคะการสูบมีผลต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะเด็กนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะอาจจะติดไปด้วยมีการเสพติดไปด้วยหรือว่ามีผลต่อการพัฒนาของสมองของเด็กนะคะข้อ7ไม่ควรนำช่อดอกมาใช้ด้วยตนเองนะคะถ้าจำเป็นควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์นะคะเขาบอกว่าสารเมาในดอกกัญชาไทยเนี่ยถ้าติดเมล็ดเนี่ยจะมีสารเมาถึง 3-5% แต่ถ้าไม่ติดเมล็ดเนี่ยจะมีสารเมาประมาณ 5-15% เฉลี่ยโดยประมาณ 8% นะคะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการนำเข้าเมล็ดจากต่างประเทศนะคะซึ่งสารเมาในดอกเนี่ยสามารถพบได้สูงสุดถึง 30% นะคะเพราะนั้นค่อนข้างอันตรายในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความของสารเมาที่มีอยู่ในพวกดอกกัญชานะคะที่เรามาใช้นะคะดังนั้นควรจะปรึกษาดีที่สุดนะคะข้อที่8คือการนำกัญชาและกัญชงมาใช้เนี่ยกรณีที่ปรุงในอาหารเนาะเขาแนะนำว่าควรใช้เพียงแค่1-2ใบต่อเมนูใน1วันไม่ควรเกิน4ใบนะคะแล้วก็มักจะใช้ในการบรรเทาอาการพวกแก้เบื่ออาหารนอนไม่หลับปวดเรื้อรังผิวหนังอักเสบนะคะพวกนี้ก็จะต้องมีการประเมินการใช้นะคะอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์ด้วยนะคะสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรไม่ควรใช้นะคะแล้วก็ข้อ9คือควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ยาก็ควรจะใช้เมื่อมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับอาการนะคะผลิตภัณฑ์อาหารหรือสมุนไพรเนี่ยใช้เพื่อดูแลสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวมเนี่ยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอย.นะคะแล้วก็ มีการติดตามความปลอดภัยและผลการรักษานะคะดังผลข้างเคียงที่พบบ่อยๆเมื่อใช้พวกกัญชาเนี่ยมักจะพบอาการปากแห้งคอแห้งใจสั่นปวดศีรษะมึนงงนะคะโดยการพวกเนี้ยจะมีประมาณ 3-4 วันโดยที่ไม่ควรเกิน7วันแล้วก็อาการที่มีอาการข้างเคียงแบบรุนแรงก็เช่นอาเจียนหัวใจเต้นเร็วเจ็บหน้าอกเวียนศีรษะนะคะมีหูแว่วภาพหลอนอันนี้ควรพบแพทย์ละเพราะรุนแรงแล้วนะคะมีอาการข้างเคียงรุนแรงแล้วแล้วหลังจากใช้กัญชาอย่างน้อย6ชั่วโมงไม่ควรขับรถนะคะหรืองดการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะเพราะมันจะมีแล้วก็โดยเฉพาะยาที่เอาฤทธิ์ต่อจิตประสาทอันนี้ก็ต้องระวังถ้ากรณีที่กินกัญชาแล้วมันไปมีผลต่อยาที่ใช้อยู่นะคะครั้งก็จบเรื่องของกัญชาตัวต่อมาคือ opiate หรือฟินและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฟินนะคะฟินหรือชื่อเต็มๆของมันคือ papaver somniferum นะคะอันนี้คือต้นฟินฟินอยู่ในจัดฟินเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของกรดประสาทนะคะเป็นสารออกฤทธิ์แบบกรดประสาทจะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2นะคะแต่ถ้าเป็นพืชฟินอันนี้จะอยู่ประเภทที่5นะคะมีฤทธิ์ระงับปวดแบบเสพติดได้นะคะคราวนี้พูดถึงฟินจะพูดถึง4ตัวคือฟินดิบนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำยางของผลฟินที่โตเต็มที่แล้วนะคะ2คือมอร์ฟีนคือเป็นสารอัลคาลอยด์ธรรมชาติที่พบได้ในฟินนะคะอันที่3คือเฮโรอีนคืออนุพันธ์ของฟินโทษทีอนุพันธ์ของมอร์ฟีนนะคะคือสามารถผลิตมอร์ฟีนสังเคราะห์ให้มันเป็นเฮโรอีนได้นะคะอันที่4คือโคเดอีนก็เป็นสารอัลคาลอยด์ธรรมชาติที่ได้จากยางฟินหรือสามารถสังเคราะห์ได้จากมอร์ฟีนก็ได้เหมือนกันนะคะคราวนี้เราสามารถสมมติกรณีที่เป็นฟินนะคะเขาจะมีการนำมาเสพแล้วเรียกว่าฟินสุกคือเอาไปต้มหรือเอาไปเคี่ยวให้สุกก่อนจากฟินดิบเอาไปต้มหรือเคี่ยวจนสุกถึงจะนำมาใช้นะคะอาจจะเป็นใช้ในรูปแบบของการกินหรือการสูบนะคะแต่ถ้าเราเห็นแบบก็จะเป็นห้องการสูบนะคะแล้วก็ฟินเนี่ยจะมีออกฤทธิ์แบบทำให้มีการเคลิ้มฝันนะคะแล้วก็ลดการปวดได้ช่วยให้นอนหลับแล้วก็แก้ไอได้นะคะคราวนี้สารอัลคาลอยด์ในฟินที่สำคัญจะมีอยู่4ตัวนะคือมอร์ฟีนพาพาวลีนโคเดอีนแล้วก็ทีเบนนะคะซึ่งมอร์ฟีนเนี่ยจะมีมากที่สุดประมาณ 10% อันนี้ก็จะมีออกฤทธิ์แก้ปวดทำให้มีการเคลิ้มฝันสามารถใช้เป็นยานอนหลับแล้วก็เป็นตัวที่มีฤทธิ์เสพติดรุนแรงนะคะพาพาวลีนนะคะจะมีฤทธิ์แก้ปวดเมื่อยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนโคเดอีนก็จะมีฤทธิ์ลดอาการไอนะคะแก้ไอได้นะคะที่เบนก็จะเป็นสารตั้งต้นของอีโทฟีนนะคะเป็นใช้เป็นยาสลบแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของนาล็อกโซนนะคะซึ่งนาล็อกโซนเนี่ยจะเป็นใช้ในเป็นยาต้านฤทธิ์เฮโรอีนได้นะคะ
การใช้ประโยชน์ของเมล็ดฝิ่นนะคะที่ไม่มีฤทธิ์เสพติดเนาะสำหรับเมล็ดฝิ่นเนี่ยจะไม่มีฤทธิ์เสพติดนำมาบดแล้วก็ใช้ประกอบอาหารเป็นอาหารอ่อนสำหรับเด็กและคนชราได้นะคะมีประโยชน์ก็คือมันมีทั้งคาร์โบไฮเดรตจะมีแร่ธาตุนะคะน้ำมันจากเมล็ดฝิ่นสามารถนำมาใช้เป็นทำเป็นน้ำมันชักเงานะคะหรือใช้เป็นผสมกับสีนะคะหรือถ้าเอาไปเติมไอโอดีแล้วมาใช้เป็นยารักษาโรคคอพอกได้นะคะการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะคะมอร์ฟีนก็ใช้เป็นยาระงับปวดก็คือมันจะฉีดใช้ในโรงพยาบาลเป็นยาระงับปวดนะคะปาปาวาลีนก็ผสมในพวกยาแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียได้นะคะโคดีอีนก็ไปผสมเป็นยาแก้ไอได้นะคะการออกฤทธิ์ของพวกโอปิเอตหรือพวกกลุ่มฝิ่นเนี่ยนะคะมันจะออกฤทธิ์โดยการไปจับกับรีเซพเตอร์เรียกว่าโอปิออยด์รีเซพเตอร์ซึ่งมีอยู่3ตัวคือมิวเดลต้าและแคปปานะคะถ้าไปจับที่มิวรีเซพเตอร์มันจะทำให้มีอาการออกฤทธิ์แบบเกิดอาการเคลิ้มสุขหรือยูโฟเรียนะคะก็คือทำให้ก็จะมีอาการทำให้เกิดพวกรูมันตาแคบลงหรือไมโอซิสนะคะมีกดการหายใจได้นะคะถ้าไปจับที่เดลต้ารีเซปเตอร์จะมีฤทธิ์อาการมีฤทธิ์เรื่องของการระงับปวดนะคะหรืออัลนาจิเซียนะคะมียูโฟเรียด้วยแล้วก็มีทำให้เกิดความดันลดต่ำลงด้วยไฮโปเทนชันนะคะถ้าไปจับที่แคปปารีเซปเตอร์อันนี้จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการระงับประสาทนะคะก็มีอาการทำให้เกิดมันตาหดตัวเหมือนกันนะคะช่วยระงับปวดดิสโฟเรียได้คือทำให้มีอาการกระสับกระส่ายกังวลนะคะแล้วก็ทำให้หิวและปัสสาวะบ่อยนะคะซึ่งหลักๆ ก็คือฤทธิ์ของการเสพติดก็คือมีทำให้เกิดภาวะเคลิ้มสุขนี่แหละที่เป็นหลักแล้วที่ทำให้เขาทำให้มีการเสพติดของพวกฝิ่นนะคะเพราะนั้นมันก็จะมีผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจนะคะทำให้จิตใจเลื่อนลอยง่วงซึมแก้วตาหรี่พูดจาวกวนความคิดเชื่องช้าไม่หิวนะคะแล้วก็ชีพจรเต้นช้าถ้ามีที่เสพไปจนมีอาการขาดยามักจะเห็นเรื่องของน้ำตาไหลน้ำมูกไหลปวดหัวแล้วมีอาการคันน้ำเนื้อตัวนะคะหาวง่วงนอนสะบัดร้อนสะบัดหนาวมีการขนลุกนะคะมันก็ม่านตาขยายงุดงิดกระวนกระวายตื่นตกใจแต่ถ้ารุนแรงก็คือจะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเหงื่อออกปวดเมื่อยตามแขนขาขึ้นไส้อาเจียนและท้องร่วงนี่เขาเนี่ยที่เป็นแบบพวกอาการขาดยานะคะอันนี้จะเป็นเมตาบอลิกพาธเวย์ของกลุ่ม opiate หรือกลุ่มพวกอนุพันธ์ฝิ่นและฝิ่นนะคะอย่างเช่นถ้าเสพ มอร์ฟีนนะมอร์ฟีนก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนฟอร์มไปเป็นมอร์ฟีน3กลูโคโรไนด์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเฮกลุ่มเฮโรอีนนะเฮโรอีนก็จะเปลี่ยนฟอร์มจากเฮโรอีนไปเป็น6 MAM หรือ6โมโนอะซิติลมอร์ฟีนนะแล้ว6โมโนอะซิติลมอร์ฟีนก็จะเปลี่ยนมาเป็นมอร์ฟีนนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับโคเดอีนนะคะที่เป็นอนุพันธ์ของฝิ่นเนี่ยโคเดอีนก็จะเปลี่ยนฟอร์มมาเป็นมอร์ฟีนนะคะส่วนหนึ่งประมาณ 5-13% แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นโคเดอีนกลูโคโรไนด์คือจับกับกรดกลูโคโรนิกเป็น C6G นะคะหรือโคเดอีนกลูโคโรไนด์บางส่วนนะคะ 10-20% ก็ไปเป็นนอโคเดอีนไปนะคะคราวนี้กลุ่มอนุพันธ์ของฝิ่นตัวที่1ที่สำคัญก็คือมอร์ฟีนเนาะอันนี้ก็สกัดได้จากฝิ่นนี่ค่ะเป็นผงขาวนะคะไม่มีกลิ่นรสขมนะคะละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์นะคะตัวมอร์ฟีนจะมี หมู่ OH group นะคะที่ตำแหน่งที่3และ6นะคะเพราะนั้นจะละลายน้ำได้ดีแล้วก็ละลายในไขมันได้น้อยนะคะอันนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ทางเสพติดมากกว่าฝิ่น8-10เท่ามีฤทธิ์ระงับปวดแก้ไอกดประสาทได้นะคะแล้วมอร์ฟีนมันจะอยู่ในรูปอิสระแบบรูปมีอยู่ให้อยู่ฟรีฟอร์มแล้วอยู่ในรูปของเกลือนะคะเกลือซัลเฟตอยู่ในรูปของเกลือไฮโดรคลอไรด์อะซิเตตและทาร์เทตนะคะแล้วมอร์ฟีนเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวตั้งต้นในการผลิตเฮโรอีนได้โดยการที่เติมหมู่อะซิติลกรุ๊ปนะคะเข้าไปที่ตำแหน่ง3และ6แล้วก็จะกลายเป็นไดอะซิติลมอร์ฟีนก็คือเป็นเฮโรอีนนั่นเองนะคะคราวนี้มอร์ฟีนจะมีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก็คือใช้เป็นฉีดแก้ปวดนะคะเป็นยาแก้ปวดอย่างรุนแรงนะคะสามารถแก้ท้องเสียลดอาการไอช่วยการนอนไม่หลับได้ลดความวิตกกังวลแล้วก็รักษาโรคจิตประสาทได้เดิมทีเลยเขาจะเรียกมอร์ฟีนเป็นยาแบบโอสถของพระเจ้านะคะหรือ God Own Medicine นะคือแบบเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันก็ให้มอร์ฟีนไปเราจบนะคะในอดีตนะแล้วก็นิยมใช้ทางการฉีดนะคะอินเจคชันมากกว่านะอาจจะฉีดแบบผ่านใต้ผิวหนังเข้าเส้นเลือดดำหรือว่าใต้กล้ามเนื้อก็ได้นะคะส่วนการกินก็อาจจะไม่ได้นิยมเท่าเนาะก็มันต้องมีผ่านการดูดซึมเพราะนั้นกระบวนการเมตาบอลิซึมมันต้องใช้เวลาในการดูดซึมเพราะนั้นต้องกินในปริมาณที่สูงนะคะมากกว่าปริมาณที่ใช้ในการฉีดนะคะแล้วก็
ส่วนหนึ่งมันจะถูกทำลายในกระบวนการกรุ๊ปโคโลไนในตับนั่นเองนะคะนั้นมอร์ฟีนเมื่อเราเข้าไปในร่างกายมันก็จะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะเพราะนั้นจากมอร์ฟีนที่นิยมใช้จะมีอยู่สองฟอร์มคือมอร์ฟีนซัลเฟตกับมอร์ฟีนไฮโดรคลอไรด์นะคะที่ใช้กันมันก็จะถูกคอนจูเกตนะคะกับกลูโคโลนิกแอซิดที่ตับนะคะได้เป็นมอร์ฟีน3กลูโคโลไนด์ประมาณ 90% อยู่ในฟอร์มนี้นะคะหรือสะ M3G นะคะ 20% อยู่รูป M6G นะคะซึ่งมันมี half life สั้นนะคะแค่ 2-3 ชั่วโมงก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะได้มากกว่า 90% และภายใน24ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นเขาจะไม่นิยมตรวจไอ้เมตาบอไลท์2ตัวเนี้ยในเลือดหรอกแต่เขาจะนิยมตรวจในปัสสาวะกันนะคะที่2คือเฮโรอีนนะคะเฮโรอีนจะเป็นยาเสพติดให้โทษแบบชนิดแบบร้ายแรงเป็นประเภทที่1นะคะก็จะเป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีนนะคะโดยที่ก็คือมอร์ฟีนทำยากับอะซิติกแอนไฮดรายจะได้เป็นไดอะซิติลมอร์ฟีนหรือเฮโรอีนขึ้นมานั่นเองนะคะก็จะมีผงลักษณะเป็นผงขาวนะคะอาจจะมีรูปเป็นการแบบอัดเม็ดนะคะละลายในน้ำและแอลกอฮอล์ได้ดีมีฤทธิ์มากกว่ามอร์ฟีน 5-8 เท่าถ้าเทียบกับฟีนก็ออกฤทธิ์ 30-80 เท่านะคะเฮโรอีนจะมีอยู่2ฟอร์มก็คือเป็นแบบนะฮะเฮโรอีนบริสุทธิ์แบบเป็นผงขาวนะคะหรือทำเป็นแคปนะคะเป็นเม็ดนะคะการออกฤทธิ์จะเป็นออกฤทธิ์แบบกดประสาทนะคะช่วยระงับปวดนะคะแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดข้อนะคะบรรเทาการไอได้นะคะทำให้มีการรู้สึกสบายเคลิ้มฝันเคลิ้มสุขหรือยูโฟเรียได้นะคะเพราะต่อร่างกายจะมีทำให้มีการจุกแน่นในอกอึดอัดทุรนทุรายนอนไม่หลับหงุดหงิดฟุ้งซ่านมึนงงหายใจไม่ออกความจำเสื่อมนะคะในการเสพเฮโรอีนมีทั้งแบบการฉีดการสูบแล้วก็การนัดเหมือนนัดยานัดนอนแบบสนิฟหรือสนอตเนี่ยแบบนัดยานะคะแต่ถ้าเป็นแบบในรูปแบบของเฮโรอีนผสมก็จะเป็นการใช้จุดสูบเมตาบอลิซึมของเฮโรอีนก็คือเฮโรอีนจะถูกเปลี่ยนไปเป็น 6-MAM นะคะหรือ6โมโนอะซิติลมอร์ฟีนทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นมอร์ฟีนทีหลังแล้วก็หลังจากที่เป็นฟอร์มอร์ฟีนแล้วค่อยไปคอนจูเกตนะคะจากกับกลูโคโลนิกแอซิดหรือไปกลายเป็นมอร์ฟีน 3G หรือมอร์ฟีน 6G ไปนะคะ เพราะนั้น 80% ของเฮโรอีนที่เสพเข้าไปเนี่ยจะถูกขับออกมากับปัสสาวะภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถสะสมเฮโรอีนบางส่วนเนี่ยจะสามารถสะสมเมตาบอไลท์ของเฮโรอีนบางส่วนนะคะจะถูกสะสมตามในอวัยวะพวกตับไตสมองปอดม้ามและลบได้นะคะแล้วก็ค่าขึ้นชีวิตของเฮโรอีนสั้นมากคือแค่ประมาณ3นาทีนะคะเพราะนั้นส่วนเฮโรอีนที่เป็นฟอร์มเนี่ยในเลือดน่าจะแบบเหลือน้อยเนาะเพราะนั้นก็จะไปตรวจเมตาบอไลท์ของมันก็คือ6 mAm ซึ่งมีค่าขึ้นชีวิตที่นานกว่าก็ประมาณ6-25นาทีนะคะ ข้อที่3คือโคเดอีนนะคะโคเดอีนจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2นะที่เป็นผสมกับยาได้เนาะก็จะชื่อว่าเมทิลมอร์ฟีนนะคะโคเดอีนหรือชื่อเมทิลมอร์ฟีนนะคะคือมีหมู่เมทิลนะคะที่ตัวมอร์ฟีนนั่นเองก็คือถ้ามีสารตั้งต้นคือมอร์ฟีนแล้วเราจะต้องการสังเคราะห์โคเดอีนก็คือเติมหมู่เมทิลเข้าไปนะคะที่ตำแหน่งนี้นะคะสามารถถูกสังเคราะห์ได้นะคะโดยการเกิดเป็นยาเมทิเลชันคือเติมเมทิลกรุ๊ปเข้าไปนะลักษณะของโคเดอีนจะเป็นผลึกขาวละลายได้ดีในเอทานอลและคลอโรฟอร์มละลายในน้ำได้น้อยนะคะมักจะใช้ในทางการแพทย์คือผสมเป็นยาแก้ไอนะคะในรูปแบบกินและฉีดก็ได้นะคะค่าครึ่งชีวิตประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะคะปริมาณที่ใช้สำหรับโคเดอีนในการทางการแพทย์ในการรักษาก็คือประมาณ60มิลลิกรัมถ้าใช้เกิน200มิลลิกรัมนี่คือเป็นพิษละแต่ถ้าเกิน800มิลลิกรัมนี่ทำให้เสียชีวิตได้นะคะเพราะนั้นเมตาบอลิซึมของโคเดอีนเมื่อกินเข้าไปนะคะก็จะเปลี่ยนฟอร์มไปเป็นมอร์ฟีนนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเกิดจะทำยากับกลูโคโลนิกนะคะคอนจูเกตกับกลูโคโลนิกได้เป็นโคเดอีน6กลูโคโลไนด์หรือ C6G นะคะส่วนหนึ่งทำยากับ N ทำยาปฏิกิริยาดีเมทิเลชันแบบ N ดีเมทิเลชันได้เป็นนอโคเดอีนนะคะได้เป็นนอโคเดอีนนะคะแล้วก็ถ้าทำยาแบบO demethylation จะได้เป็นมอร์ฟีนนะได้เป็นมอร์ฟีนนี่ก็จะเป็นภาพรวมของเมตาบอลิซึมของกลุ่มโอปิเอตนะคะทั้งเฮโรอีนมอร์ฟีนแล้วก็โคเดอีนสังเกตว่าทั้งโคเดอีนนะก็จะเปลี่ยนเป็นมอร์ฟีนได้เฮโรอีนก็เปลี่ยนมาเป็นมอร์ฟีนได้นะคะเพราะนั้นถ้ากรณีที่เราเจอเมตาบอลไลซ์มอร์ฟีนในปัสสาวะหรือในเลือดเนี่ยเราจะยังสรุปไม่ได้นะว่าเขาใช้ยาเสพติดตัวไหนจะบอกไม่ได้ว่าใช้เฮโรอีนบอกไม่ได้ว่าใช้โคเดอีนหรือบอกไม่ได้ว่าใช้มอร์ฟีนตัวใดตัวหนึ่งเนาะเราต้องตอบเป็นแบบว่า
เขาใช้อนุสารพันธ์ในกลุ่มของฟินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนมอร์ฟีนหรือโคเดอีนหรือการกินเมล็ดฟินก็ได้นะคะคือการที่เราพบเฉพาะมอร์ฟีนอย่างเดียวบอกไม่ได้ว่าเขาเสพตัวไหนก็คือต้องพูดเป็นภาพรวมทั้งกว้างๆเลยว่าอาจจะเสพเฮโรอีนเสพมอร์ฟีนหรือโคเดอีนหรือกินเมล็ดฟินก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเจอสาร6โมโนอะซิติลมอร์ฟีนหรือ6 mm แค่ตัวเดียวอันนี้เราจะตอบได้เลยว่าเขาน่าจะมีการเสพเฮโรอีนมาคราวนี้จะมียาอยู่2ตัวที่เขาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เสพเฮโรอีนนะคะแล้วมีการติดเฮโรอีนก็คือเมทาโดนหรือยาอีกตัวนึงคือบูพรีโนฟีนนะคะอันนี้จะเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายฟินแล้วเรียกเป็นโอปิออยด์อะโกนิสต์นะคะจะใช้ในการบรรเทาอาการขาดยาของผู้ป่วยที่ติดเฮโรอีนแล้วต้องการเลิกนะคะอยู่ในภาวะอยู่ในระหว่างของการเลิกยานะคะแล้วเขาอาจจะมีอาการแบบทุรนทุรายแบบอยากยาเขาก็จะฉีดเมทาโดนให้หรือว่าให้กินเมทาโดนเข้าไปนะคะเพื่อบรรเทาอาการขาดยาโดยที่ยาตัวเนี้ยเมทาโดนเนี่ยมันจะไปจับกับโอปิเอตรีเซพเตอร์ไปกระตุ้นมิวรีเซพเตอร์ทำหน้าที่เหมือนเป็นยาเฮโรยาเสพติดตัวหนึ่งเลยนะคะแต่ว่ามีความเป็นพิษต่อร่างกายหรือออกฤทธิ์ที่น้อยกว่าเนาะแต่ว่าสามารถช่วยลดอาการอยากยาตรงนี้ได้นะออกฤทธิ์คล้ายฟินหรือออกฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนนะคะทำให้มีการเคลิ้มสุขได้แต่ว่าออกฤทธิ์เสพติดเนี่ยน้อยกว่ามอร์ฟีนและเฮโรอีนนะคะมันจะใช้ในกรณีที่ต้องการรักษาผู้ป่วยที่มีการเกิดอาการขาดยานะคะแล้วอยู่ในระหว่างที่กำลังเลิกยาเรียกเป็น heroin addiction หรือ opiates abuse นะคะคือใช้ในคนที่กำลังติดยาอยู่แล้วต้องการเลิกยาแล้วมีอาการขาดยาเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้านาล็อกโซนนะคะหรือนาลทิโซนเนี่ยจะเป็นยาต้านพิษหรือเรียกเป็น opioid antagonist เนาะยาต้านพิษนะคะจะใช้ในผู้ป่วยที่เสพ heroin แล้วเกินมีการเสพโอเวอร์โดสคือเกินขนาดจนมีอาการเป็นพิษต่อร่างกายนะคะหรือเป็นโอปิเอตพอยซนิ่งแล้วคือเป็นพิษแล้วเขาจะมีการให้ยานาล็อกโซนเป็นการฉีดเข้าไปนะคะเพื่อลดอาการพิษนะคะเป็นยาต้านพิษนะคะแอคชั่นของมันก็คือไปแย่งจับโอปิเอตรีเซปเตอร์นะคะเพื่อไม่ให้ไปกระตุ้นมิวรีเซปเตอร์นั่นเองนะคะก็คือไปแย่งจับที่รีเซปเตอร์แทนนะคะเพื่อทำให้มิวรีเซปเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าจำสลับกันนะคะเมทาโดนจะเป็นโอปิออยด์อะโกนิสต์ออกฤทธิ์คล้ายฟินรักษาในคนที่กำลังมีอาการขาดยาเฮโรอีนแต่ถ้าเป็นนาล็อกโซนจะใช้เป็นการยาต้านพิษในคนที่ได้รับเฮโรอีนแบบโอเวอร์โดสจนเกิดเป็นพิษต่อร่างกายนะคะก็จะใช้นาล็อกโซนเป็นยาต้านพิษเข้าไปตัวสุดท้ายคือโคเคนนะคะโคเคนจะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2นะคะมีชื่อเล่นของมันว่าแครกหรือโคกหรือสโนหรือสปีดบอลนะคะอันนี้จะเป็นชื่อในกลุ่มคนที่เขาเสพยาเขาเรียกกันนะคะอย่างเช่นแบบไปกินโคกไหมนะให้ระวังนะว่าชวนไปกินโคกน้ำโคกจริงๆหรือเป็นโคกที่เป็นโคเคนนะคะประวัติของมันก็คือตั้งแต่1ปี1พ.ศ.1862เนี่ยอัลเบิร์ตนีแมนเนี่ยก็เป็นผู้ที่สกัดสารออกฤทธิ์ได้นะคะหรือที่สกัดจากใบโคคาแล้วเรียกว่าเป็นโคคาอีนหรือโคเคนได้นะคะต่อมาคาร์ลโคเลอร์ก็จะนำสารสกัดจากใบโคคาน่ะหรือโคเคนเนี่ยมาใช้เป็นยาชาเฉพาะที่เป็นเนื่องจากเขาเป็นอาจจะเป็นหมอเนาะเขาก็แบบเอามาใช้เป็นยาชาในการผ่าตัดผู้ป่วยนะสามารถไปใช้ในการผ่าตัดดวงตาโพรงจมูกลำคอได้นะคะต่อมานะคะจอห์นสติ๊ดนะครับเพมเบอร์ตันนี่ก็ได้เอาส่วนผสมของพวกสารสกัดจากใบโคคามาผสมกับสารสกัดจากผลโคลานะคะก็เลยแล้วก็เติมน้ำโซดาเข้าไปเพื่อความซับซ่านะคะก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่เราเรียกว่าโคคาโคลาในปัจจุบันหรือโค้กที่เราเรียกกันในปัจจุบันนะคะคราวนี้นะคะต้นโคคาเนี่ยเขาบอกเป็นต้นที่นิยมปลูกในแถบประเทศอเมริกาใต้นะพวกเปรูโบลิเวียโคลอมเบียพวกนี้ถูกนิยมปลูกลักลอบปลูกกันนะคะส่วนในใบเนี่ยในใบโคคาเนี่ยก็จะมีสารพวกโคเคนอยู่ประมาณ 2% สารโคเคนเนี่ยจะมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่ออาการทางจิตใจนะคะมีการสามารถทำให้เกิดอาการขาดยาทางร่างกายได้แต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ายาเสพติดตัวอื่นๆนะคะแล้วก็มีระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงวิธีการเสพก็คือได้ทั้งกินนัดฉีดเข้าเส้นแล้วก็การสูบนะคะวิธีการการออกฤทธิ์เนี่ยขึ้นกับวิธีการเสพและปริมาณที่ใช้ด้วยนะคะ
วิธีการที่ใช้แล้วออกฤทธิ์เร็วสุดนะคะก็คือจะเป็นการฉีดนะคะคือก็ใช้เวลาแค่ออกฤทธิ์ภายใน1นาทีมีความคงตัวอยู่ในร่างกายประมาณ30นาทีนะคะการสูบควันนะคะก็จะออกฤทธิ์เร็วขึ้นมาประมาณ2นาทีก็ออกฤทธิ์แล้วนะคะแล้วก็คงตัวประมาณ30นาทีการนัดนะก็จะเป็นแบบตึ๊ดตึ๊ดเข้าจมูกไปเนี่ยก็ประมาณ3-5นาทีนะคะออกฤทธิ์แล้วนะคะแล้วคงตัวประมาณ1ชั่วโมงคือการกินจะออกฤทธิ์นานสุดเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการย่อยนะคะอื่นๆกว่าจะออกฤทธิ์นะคะพันธุ์ของโคเคนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่การใช้ใบคือใบโคคานะคะก็คืออาจจะใช้มาต้มน้ําดื่มนะคะมามวนเป็นบุหรี่สูบหรือว่าเคี้ยวใบสดก็ได้อันนี้ออกมาก็สกัดเป็นโคคาเพสนะคะก็คือจะมีการนําเหมือนนําใบไปตามไปบดนะให้มันเป็นเหมือนเป็นก้อนๆนะคะแล้วมันจะมีเป็นก้อนแบบมันก็บอกมันจะมีกลิ่นเฉพาะมักจะนิยมเอามาจุดไฟเผาเหมือนสูบเหมือนทําเอามาใช้สูบควันนะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดความเป็นผลึกขึ้นก็เป็นโคเคนเบสนะคะเกิดเป็นก้อนผลึกขาวๆหรือจะนวลๆเทาๆนะก็จะเป็นก้อนสีขาวไปถึงสีน้ำตาลเข้มคล้ายๆดินนะคะเราเรียกว่าแครกหรือเรียกว่าร็อกนะคะถ้าอยู่ในของรูปของโคเคนเบสเนี่ยจะเรียกว่าแครกหรือเรียกว่าร็อกสามารถเอาไปใช้เผาไฟแล้วก็สูบควันเข้าปอดได้นะคะค่ะที่เป็นโคเคนผงก็คือทำให้มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะในรูปของโคเคน HCL นะหรือไฮโดรคลอไรด์นะคะพวกนี้ก็จะเป็นผงสามารถนำมาละลายน้ำแล้วก็ฉีดเข้าเส้นนะคะอาจจะสูดเข้าจมูกแบบนัดเข้าจมูกก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถสูบควันได้นะคะกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของโคเคนนะคะก็จะมี4กลไกคือ1ยับยั้งการดูดซึมนอร์อะพิเนฟรีนกลับเข้าเซลล์ประสาท2ยับยั้งการดูดซึมโดปามีนกลับเข้าเซลล์ประสาทนะคะ3ยับยั้งการปั๊มโซเดียมไอออนเข้าสู่เซลล์ประสาทและ4ทำลายระบบการรักษาสมดุลของเซโรโทนินนะคะทั้ง4กลไกเนี้ยมันก็จะทำให้ร่างกายมีการปล่อยสารนอร์อะพิเนฟรีนกับโดปามีนออกมานะคะสำหรับ2กลไกนี้นะคะคราวนี้นอร์อะพิเนฟรีนมีฤทธิ์ยังไงนอร์อะพิเนฟรีนเป็นสารสื่อประสาทนะคะหรือทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดหัวใจเต้นเร็วเลือดหดตัวคอเลสเตอรอลสูงส่วนโดปามีนจะเป็นสารที่เคมีในสมองสร้างขึ้นมาทำให้มีอาการเคลิ้มเป็นสุขหรือยูโฟเรียนะคะคราวนี้ตรงนี้ที่เรามีการเสพโคเคนเข้าไปเนี่ยที่มันไปยับยั้งการดูดซึมพวกสารโดปามีนหรือนอร์อะพิเนฟรีนกลับเข้าเซลล์ประสาททำให้ร่างกายมีการปล่อยนอร์อะพิเนฟรีนกับโดปามีนออกมาตลอดนะคะทำให้ไปเนี่ยมีออกฤทธิ์พวกเนี้ยอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากปกติเนี่ยในเซลล์ประสาทเราจะมีการสร้างพวกนอร์อะพิเนฟรีนหรือโดปามีนออกมาเนี่ยออกมาที่ปลายเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็จับกับรีเซพเตอร์แล้วก็แอคชั่นทำงานไปนะคะตอนนี้ที่มันสร้างออกมาในปริมาณนึงแล้วมันเกินจำเป็นแล้วมันก็จะมีการดูดซึมกลับนะคะเข้าเซลล์ประสาทไปแต่ถ้ามีการเสพยาโคเคนเนี่ยมันจะไปบล็อกบริเวณเนี้ยทำให้การเคลื่อนย้ายของสารสื่อประสาทหรือโดปามีนหรือนอร์อะพิเนฟรีนของเราเนี่ยกลับเข้าเซลล์ประสาทเดิมไม่ได้นะคะเพราะมันก็จะแอคชั่นจับรีเซพเตอร์แอคชั่นกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะที่3คือการยับยั้งการปั๊มโซเดียมไอออนของเซลล์ประสาทนะคะก็จะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่นะคะเนื่องจากโซเดียมไอออนเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าออกบริเวณเซลล์ประสาทและทำให้มีการเหมือนสื่อเซลล์ประสาทระหว่างประสาทส่วนปลายกับส่วนกลางเนี่ยให้มีการถูกกระตุ้นกันอยู่นะคะแต่ถ้ากินโคเคนเข้าไปเนี่ยยามันจะไปบล็อกบริเวณนี้ทำให้โซเดียมไอออนมันเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะนั่นก็เกิดการชาเฉพาะที่นะคะอันที่4คือระบบทำลายระบบสมดุลของเซโรโทนินนะคะก็คือไปยับยั้งการดูดซึมชุบตัวแฟนนะคะเข้าสู่เซลล์สมองทำให้การสร้างเซโรโทนินลดลงนะคะแล้วก็มีผลต่อวงจรการหลับตื่นที่ผิดปกติไปซึ่งปกติเซโรโทนินมันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะคะการหิวการอิ่มการนอนอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างเซโรโทนินที่ลดลงก็จะมีผลต่อเรื่องของอารมณ์แล้วก็การนอนหลับได้ด้วยนะคะนี้ผลต่อร่างกายและจิตใจของโคเคนที่เป็นพิษนะคะก็คือจะทำให้ เกิดภาวะตื่นตัวมือสั่นความโลหิตสูงชีพจรเต้นเร็วนะคะอาจจะทำให้มีการชักหมดสตินะคะระบบหายใจล้มเหลวเจ็บหน้าอกกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจเต้นผิดปกติได้ถ้าเสพนานจะมีการหลอนนะคะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็มีเรื่องของความผิดปกติในระบบสัมผัสเราเรียกว่าเป็นโคเคนบักแคร็กบักหรือโคกบักนั่นคือจะมีรู้สึกมีอาการหลอนเห็นเหมือนมีแมลงมาเกาะที่ผิวหนังมากัดที่ผิวหนังแล้วก็จะ
คันแล้วก็จะเกาจนเป็นแผลอักเสบรุนแรงนะคะถ้าเห็นอาการแบบนี้ก็จะให้นึกถึงการเสพโคเคนจนมีอาการประสาทหลอนได้นะคะเมตาบอลิซึมของโคเคนนะคะพูดไปแล้วเนาะโคเคนก็จะเมตาบอลไลซ์นะคะโดยเมตาบอลไลซ์ที่ตับนะคะโดยใช้เอนไซม์คาร์บอกซิเอสเทอเรสนะคะคาร์บอกซิเอสเทอเรสที่ตับนะคะเปลี่ยนโคเคนให้เป็นเบนโซอิลเอโคนีนนะคะแล้วก็มีใช้เอนไซม์บิวทิริลโคลินเอสเทอเรสนะคะเปลี่ยนโคเคนกลายเป็นเอโคนีนเมทิลเอสเทอร์นะคะปฏิกิริยาที่2คือปฏิกิริยาดีเมทิเลชันนะคะก็จะเปลี่ยนโคเคนให้เป็นนอร์โคเคนนะคะอันที่3คือทรานสเอสเทอริฟิเคชันกับเอทานอลนะคะก็จะได้เป็นสารโคคาเอทิลีนนะคะอันนี้จะเป็นตัวเมตาบอไลต์ที่บอกว่ามีการเสพโคเคนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งถ้าเราเสพโคเคนร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปเพิ่มแอฟฟินิตี้นะคะต่อโดปามีนทรานสปอร์เตอร์นะคะทำให้โดปามีน ทำให้โดปามีนเนี่ยมันไปจับกับบริเวณพวกรีเซพเตอร์หรือการขนส่งพวกเนี้ยได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีไปยับยั้งเรื่องของโซเดียมชานเนลแล้วก็มีฮาฟไลท์ในร่างกายที่นานขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นมันจะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุขที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานกว่าเดิมนะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงทำให้เกิดอาการตายกระทันหันได้นะคะนี่ก็ให้เห็นภาพของเมตาบอไลต์นะคะของโคเคนเมื่อกินเข้าไปก็จะแปลผ่านยาไฮโดรไลซิสนะคะกลายเป็นเอโกนีนเมทิลเอสเทอร์กับเป็นเบนโซอิลเอโกนีนนะคะกรณีที่ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสที่ตับนะคะก็โดยเอนไซม์คาร์บอกซิลเอสเทอเรสก็จะกลายเป็นเบนโซอิลเอโกนีนนะคะแต่ถ้าผ่านยาดีเมทิเลชันก็ได้เป็นนอร์โคเคนนั่นเองนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราชมคลิปถัดไปสำหรับเรื่องของแอมเฟตามีนนะคะ